อินเทอร์เน็ตไอทีภาษีสัตว์จะมองมาโทรทัศน์วิชาการขอเพียงท่านติดตามชมโทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามอนมารสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือท่านอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชสวัสดีครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเสนอบทที่20นะครับเป็นมุมมองของบ้านอัจฉริยะในอนาคตเป็นตอนที่1นะครับมีหัวข้ออะไรบ้างครับครับสำหรับในบทที่20นะครับเรื่องมุมมองของบ้านอัจฉริยะในอนาคตนะครับเราก็จะเริ่มจากบทนำนะครับแล้วก็จะมาดูเรื่องมุมมองของบ้านอัจฉริยะจากนั้นเราจะมาดูในหัวข้อ 20.3 นะครับเรื่องการทำงานของระบบบ้านอัจฉริยะครับแล้วก็เป็น 20.4 นะครับประโยชน์และบทบาทของระบบเคลื่อนที่แล้วก็ 20.5 แผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนาโดยในสัปดาห์นี้นะครับจะนำเสนอข้อมูลในหัวข้อที่ 20.1 ถึง 20.3 ส่วนหัวข้อ 20.4 และ 0.5 จะนำเสนอในสัปดาห์ต่อไปครับครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาดูว่าบ้านอัจฉริยะคืออะไรแล้วก็ระบบในการจัดการบ้านอัจฉริยะเป็นอย่างไรนะครับเราจะเริ่มจากบทนำก่อนก็คือหัวข้อ 20.1 ครับบทนำตลาดโดยรวมนะครับที่เกี่ยวข้องกับบ้านอัจฉริยะที่มีอยู่แล้วก็จะเริ่มมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นนะครับในเชิงของการเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะซึ่งในการเชื่อมต่อดังกล่าวก็จะช่วยให้บริการบ้านอัจฉริยะมีการบริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็ยังรวมถึงระบบสาธารณูปโภคการสื่อสารซึ่งในปัจจุบันก็มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นครับครับก็เชิญท่านผู้ชมรายการเนี่ยนะครับไปคิดดูบ้างนะครับว่าเมืองไทยแล้วก็บ้านของท่านเนี่ยนะครับจะทำเป็นบ้านอัจฉริยะไหมนะครับจะได้ทันกับต่างประเทศเขาครับในอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีบริษัทซอฟต์แวร์อยู่มากมายมีการปรับใช้เทคโนโลยีเครื่องวัดอัจฉริยะนะครับหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่าสมาร์ทมิเตอร์รวมถึงโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทกริดนะครับซึ่งในเทคโนโลยีเครื่องวัดอัจฉริยะและเครื่องโครงข่ายอัจฉริยะนี้นะครับก็สามารถที่จะมานำผนวกกันและสร้างเป็นระบบที่มีความชาญฉลาดช่วยให้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนมีความสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งการดำเนินการนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะดำเนินการโดยคณะวางแผนนโยบายสาธารณะซึ่งในยุโรปและในอเมริกาเหนือก็ถือว่ามีความก้าวหน้าอยู่มากครับครับอย่างที่มาอ่านมาด
น้ำประปาอ่านมาตรไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าทำเป็นอัจฉริยะก็ให้มาตรมันส่งข้อมูลไปทางอินเทอร์เน็ตเองไปยังผู้เก็บเงินครับสำหรับการพัฒนาดังกล่าวนะครับก็เกิดขึ้นควบคู่กับการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีการรับรู้เพิ่มมากขึ้นโดยมีจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ลูกค้าที่ใช้พลังงานมีการรับรู้และมีความรับผิดชอบมากขึ้นรวมทั้งยังต้องการให้ลูกค้าที่ใช้พลังงานเหล่านั้นนะครับมีศักยภาพในการที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ในการที่จะควบคุมการทำงานซึ่งส่งผลสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่น่าที่จะมีประสิทธิภาพและลดน้อยลงครับครับอย่างค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คงจะมีระบบคอมพิวเตอร์บอกได้ว่าบ้านขนาดนี้มีคนเท่านี้พื้นที่เท่านี้น่าจะใช้ค่าไฟฟ้าเดือนละสักเท่าไหร่แล้วคอมพิวเตอร์มันก็จะคำนวณออกมาเองว่าบ้านนี้ใช้มากใช้น้อยเกินไปแล้วเหตุที่ใช้มากก็เพราะว่าเปิดไฟทิ้งเอาไว้เปิดแอร์ทิ้งเอาไว้อะไรทำนองนั้นระบบอัจฉริยะมันก็จะได้ช่วยดับให้ได้ครับสำหรับในบางประเทศนะครับก็ได้มีการนำระบบอัจฉริยะดังกล่าวนะครับไปใช้ซึ่งถือได้ว่าตลาดของระบบอัจฉริยะก็กำลังเติบโตขึ้นส่วนในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าในบ้านและการจุดชาร์จไฟสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าก็มีให้ใช้กันแล้วนะครับถึงแม้อาจจะยังไม่แพร่หลายในปัจจุบันแล้วก็ยังมีการนำระบบต่างๆไปใช้อย่างกว้างขวางนะครับในบ้านจนบ้านที่มีระบบเหล่านี้มากๆก็ได้ถูกเรียกรวมกันว่าบ้านอัจฉริยะตอนผมอยู่ที่สหรัฐนะครับก็หลายสิบปีมาแล้วเนี่ย เวลาเขาสร้างบ้านเนี่ยนะครับเขาจะเดินสายโทรศัพท์มาให้พร้อมเลยของเมืองไทยเราจะต้องไปวิ่งเต้นสมัยก่อนนี่จะต้องไปซื้อหมายเลขโทรศัพท์ของอเมริกาพอเราซื้อบ้านปั๊บเขาถามว่าจะเอาโทรศัพท์กี่หมายเลขจะเอาหมายเลขเดียวเอา10หมายเลขเอา20หมายเลขอย่างไรก็ได้เพราะเขาเตรียมไว้พร้อมแล้วเพราะในอนาคตเนี่ยนะครับการสร้างบ้านนี่ก็คงจะต้องเตรียมระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาถึงบ้านให้เพียงพอที่จะทำบ้านอัจฉริยะแต่ละบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมีอินเทอร์เน็ตแอดเรสอาจจะถึงบ้านละล้านแอดเรสก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะต่ออะไรมากน้อยเพียงใดถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างบ้านอัจฉริยะแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้หรือว่าไม่ได้วางแผนในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ก่อนนะครับการสร้างบ้านอัจฉริยะก็อาจที่จะไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการวางแผนล่วงหน้าถือว่ามีความสำคัญทีเดียวครับในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับการลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและชิปฝังตัวรวมถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานต่ำสำหรับพื้นที่เครือข่ายภายในบ้านนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีก็ถือได้ว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อรองรับอุปกรณ์อัจฉริยะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นและก็ใช้งานภายในบ้านครับต่อไปสถาปนิกก็จะต้องเรียนรู้เรื่องบ้านอัจฉริยะผมไม่ทราบว่าตอนนี้ที่จุฬาที่ราชบังที่ไหนคณะสถาปัตย์เนี่ยเปิดสอนเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับบ้านอัจฉริยะบ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่สอนก็คงจะต้องรีบสอนนะครับครับต่อไปก็คงจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับ Internet of Things อย่างดีนะครับสำหรับสถาปนิกเพราะว่าบ้านอัจฉริยะเกิดขึ้นได้ก็คือพวกอุปกรณ์ Internet of Things ที่นำมาใช้สร้างประโยชน์สร้างความสะดวกสบายภายในบ้านนั่นแหละครับกลับมาที่เรื่องบ้านอัจฉริยะนะครับการฉ่อต่อเชื่อมระบบเคลื่อนที่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งของบ้านอัจฉริยะนะครับเพราะว่าถ้าหากปราศจากระบบที่สามารถต่อเชื่อมสัญญาณเคลื่อนที่ได้การบริการในบ้านอัจฉริยะก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงบุคคลทุกคนในบ้านและก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมตามความต้องการของตลาดได้นะครับและการเชื่อมต่อได้ทุกพื้นที่ก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ก็คือสามารถที่จะตรวจสอบและสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกภายในบ้านได้ในระยะไกลครับครับอย่างสายไฟฟ้าในบ้านเนี่ยนะครับจะต้องเดินสายไฟวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับอย่างของบ้านผมเนี่ยก็จะต้องฝังเข้าไป อยู่ในกำแพงนะครับเวลาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขาก็ต้องมาเจาะลงไปแล้วก็
ทาสีใหม่ให้วุ่นวายถ้าเผื่อเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับก็จะต่อ Wi-Fi ต่อไร้สายต่างๆแล้วในอนาคตเนี่ยนะครับตัวไฟฟ้าเองนะครับก็อาจจะส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นแบบไร้สายได้เหมือนกันครับสำหรับรายละเอียดเนื้อหาที่เราจะกล่าวถึงในบทนี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอการใช้งานของระบบเคลื่อนที่สำหรับบ้านอัจฉริยะในอนาคตนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงโอกาสของทางด้านการตลาดของบ้านอัจฉริยะและความท้าทายซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จำเป็นจะต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับระบบเคลื่อนที่และยังรวมถึงนะครับในภาคอุตสาหกรรมที่ดูแลเรื่องอุปกรณ์ในส่วนต่างๆดังที่ได้พูดถึงครับครับสำหรับคำว่าระบบเคลื่อนที่นะครับผมไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะครับมันเป็นโมบายซิสเต็มนะครับไม่ใช่ระบบเคลื่อนที่มันเป็นระบบที่เชื่อมต่อกันจากตรงไหนไปตรงไหนก็ได้แต่พระเอิญเขามาแปลเป็นระบบเคลื่อนที่นะครับอาจจะต้องกลับไปใช้คำว่าระบบโมบายก็ได้นะครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยนะครับบางทีทางราชบัณฑิตยสถานท่านก็กรุณาบัญญัติศัพท์ซะจนเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับอย่างตอนผมเป็นกรรมการบัญญัติอยู่กับท่านเนี่ยนะครับใช้เวลา1วันเต็มๆนะครับบัญญัติได้1คำอย่างคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับท่านก็เสนอว่าแปลว่าเครื่องคณิตกลจักรเครื่องอะไรต่ออะไรวุ่นวายไปหมดผมก็เรียนท่านไปว่าก็ใช้คำว่าคอมพิวเตอร์ตรงๆมันง่ายกว่าแล้วก็อ้างถึงพยานนิติศาสตร์ไพศาลซึ่งเป็นบิดาของผมเองว่า อย่างคำว่าโปรโตคอลเนี่ยนะครับทางราชบัณฑิตก็เสนอคำประหลาดๆขอประทานโทษนะครับคำไทยคำบาลีคำอะไรที่เขาคิดว่ามันดีเจ้าคุณพ่อเป็นประธานแล้วก็พระองค์วันไวทยากรเนี่ยเป็นเลขานุการเจ้าของพ่อก็เลยบอกว่าในฐานะฉันเป็นประธานฉันให้ใช้คำว่าโปรโตคอลสระโอปอรอสระโอตอคออรอก็เลยใช้โปรโตคอลมาเป็นคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ใช้คำว่าคอมพิวเตอร์ไม่ใช้คำภาษาบาลีสันสกฤตอะไรครับจากการสำรวจนะครับก็พบว่าความสามารถของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือนะครับและยังรวมถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับวงจรของโทรศัพท์มือถือถือเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากครับอันนี้ก็อีกคำหนึ่งนะครับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเด็กๆมันก็มาล้อกันว่าแล้วทำไมไม่เอาโทรศัพท์ขอประทานโทษนะครับตีนถือบ้างอันนี้มันจริงเดี๋ยวนี้ก็คงจะไม่ต้องถือก็ยังได้นะครับมันสามารถที่จะใช้ได้โดยใช้เสียงห่างๆก็ยังได้ครับนะครับก็ได้มีการเปิดบริษัทนะครับที่ดูแลและนำเสนอสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภครวมถึงการรักษาความปลอดภัยการอุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพที่สามารถติดตัวเราไปได้นะครับแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการออกแบบและได้มีการนำเสนอการบริการในเชิงของบ้านอัจฉริยะได้อย่างมีศักยภาพนอกจากนี้นะครับการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดลำดับของการบริการที่เกิดขึ้นใหม่การแข่งขันและความร่วมมือเกี่ยวกับระบบบ้านอัจฉริยะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงแผน GSMA ในการดำเนินการพัฒนาการตลาดด้วยนะครับเมื่อไรก็ตามมีเงินที่จะหาได้นะครับก็จะมีบริษัทต่างๆเข้ามาให้บริการมากมายและเมื่อบ้านอัจฉริยะนะครับได้รับความนิยมมากขึ้นก็จะมีผู้ให้บริการออกแบบบ้านอัจฉริยะสร้างบ้านอัจฉริยะอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้บ้านอัจฉริยะเข้ามาแข่งขันกันครับเรามาถึงหัวข้อต่อไปนะครับ 20.2 เรามาดูเรื่องมุมมองเกี่ยวกับบ้านอัจฉริยะกันครับถึงตรงนี้แล้วเราคงจะมีความเข้าใจแล้วนะครับว่าบ้านอัจฉริยะคืออะไรตลาดเกี่ยวข้องกับบ้านอัจฉริยะนั้นไปไกลแค่ไหนรวมถึงเทคโนโลยีที่มาส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับบ้านอัจฉริยะนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใดคราวนี้เราลองมาดูมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านอัจฉริยะกันบ้างนะครับบ้านอัจฉริยะนั้นเกิดขึ้นจากอุปกรณ์หลายๆอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านที่ล้วนแต่สร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็มีความชาญฉลาดที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทั้งนั้นโดยอุปกรณ์เหล่านี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่มาตรวัดพลังงานมาตรวัดก๊าซและยังรวมไปถึงการใช้น้ำเพื่อใช้ในครอบครัวนะครับก็จะมีแผงที่ดูแลทางด้านพลังงานเพื่อเอาดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานที่ใช้ภายในบ้านแล้วก็ยังมีการดูแลจัดการเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะ
โดยสามารถที่จะใช้ยานพาหนะที่ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นพลังงานนะครับก็ยังสามารถที่จะรวมเข้าไปในเชิงของบ้านอัจฉริยะได้อีกด้วยและยังพร้อมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งบันเทิงอุปกรณ์เพื่อดูแลสุขภาพและยังเป็นอุปกรณ์ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านทั้งหมดนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นมุมมองหลายๆมุมมองที่เกี่ยวข้องกับบ้านอัจฉริยะครับครับมีเรื่องต้องพิจารณาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาเรื่องน้ำอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็คงจะต้องไปสอนกันตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะครับในเมืองไทยเนี่ยท่านสังเกตหรือเปล่านะครับเวลาท่านแปรงฟันตอนเช้าเนี่ยครับท่านเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดโดยไม่จำเป็นเลยนะครับควรจะปิดน้ำระหว่างที่กำลังใช้แปรงฟันอยู่แล้วค่อยเปิดใหม่เมื่อถึงเวลานะครับแล้วก็ไฟตามที่ต่างๆก็เหมือนกันทั้งน้ำทั้งไฟทั้งหลายนะครับจะต้องไปสอนเด็กกันใหม่เลยนะครับว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะประหยัดครับบ้านอัจฉริยะนะครับก็จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วให้เข้ากับข้อมูลที่ผู้ใช้ได้เตรียมไว้เพื่อที่จะควบคุมการทำงานและการควบคุมการทำงานนี้ก็จะควบคุมตามข้อมูลต่างๆก็จะทำให้มีการจัดอันดับการบริการและการดำเนินการในการบริการที่อยู่ในบ้านอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นโดยบ้านอัจฉริยะนะครับจะประกอบด้วยอุปกรณ์การเชื่อมต่อหลากหลายประเภทเลยนะครับเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ระบบการควบคุมเรื่องระบบการดูแลสุขภาพและเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านสิ่งบันเทิงและการแสดงผลข้อมูลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทั้งหมดครับข้อมูลจากอุปกรณ์ดังที่ได้กล่าวถึงแล้วนะครับก็จำเป็นนะครับที่จะต้องมีความสามารถในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างง่ายทางนี้ก็เพื่อส่งเสริมการจัดอันดับการให้บริการภายในบ้านอัจฉริยะตัวอย่างนะครับก็ดังเช่นภายในบ้านและพื้นที่ในระยะไกลให้มีการจัดการพลังงานและมีการตรวจสอบรวมถึงความปลอดภัยได้ดีก็จำเป็นนะครับที่จะต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์ในการจัดการพลังงานต่างๆเพื่อที่เราจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมีการจำกัดการทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ก็ยังรวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานเนื้อหาความบันเทิงบริการเหล่านี้นะครับทำให้หัวหน้าครอบครัวใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหรือจะยากขึ้นผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ามีทางเลือกมากมายหลายอย่างแล้วก็แล้วแต่ในบ้านนั่นใช้ชีวิตแบบเดียวกันหรือเปล่าสามีภรรยาดูโทรทัศน์เรื่องเดียวกันหรือเปล่ามีโทรทัศน์กี่เครื่องอย่างบ้านผมนี่มีห้อง40ห้องมีโทรทัศน์เป็น10เครื่องนะครับซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่น่าจะต้องใช้มากอย่างนั้นถ้าเป็นบ้านอัจฉริยะอาจจะต้องทำยังไงให้ไม่ต้องมีจอโทรทัศน์แล้วดูโทรทัศน์ได้โดยอาจจะใช้เป็นแว่นตาเป็นคุกกกลาสหรืออะไรทำนองนั้นใส่คุกกกลาสอันเดียวจะไปตรงไหนก็ดูทีวีได้ทั้งนั้นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับว่าจะได้ประโยชน์จากการควบคุมสภาพแวดล้อมของเขาในบ้านอัจฉริยะได้อย่างไรและพวกเขาเนี่ยจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีความหลากหลายและการดำเนินการทำงานของบ้านอัจฉริยะในสถานการณ์ต่างๆในการใช้งานได้อย่างไรเมื่อเทียบกับบ้านทุกวันนี้นะครับบ้านอัจฉริยะในอนาคตจะมีอุปกรณ์การเชื่อมต่อมากมายนะครับนักวิจัยการตลาดคาดว่าจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ในบ้านในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับ2558ดูอย่างในรูปเนี่ยนะครับจะมีไอ้ป้ายเขียวๆนั่นนะครับซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมต่อได้ทั้งนั้นนะครับความจริงไอ้ตัวเก้าอี้ตัวอย่างอื่นที่เขาไม่ได้ใส่สีเขียวๆไว้ก็จะต่อได้เหมือนกันก็แล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับต้องการเชื่อมต่อแบบไหน อย่างไรบ้างครับในขณะที่นะครับ13%ของครัวเรือนในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีการติดตั้งระบบการจัดการพลังงานกันนะครับก็เกือบ20%ก็ได้คาดการว่าจะมีการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่เพิ่มขึ้นจาก2%เป็น18%ตามลำดับครับครับอย่างเครื่อง
แอร์คอนดิชันในห้องนอนผมเนี่ยนะครับความจริงผมอยากจะเห็นมันควบคุมตัวมันเองได้ผมเปิดเอาไว้ตอนนอนเย็นๆพอนอนไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ควรจะดับลงไปได้บางทีตื่นขึ้นมาทีหนาวเกินไปต้องเดินไปปรับเองนะครับจะให้อุณหภูมิหรือไม่งั้นก็ดับไปซะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่ซึ่งถ้าเป็นบ้านอัจฉริยะเนี่ยมันควรจะทราบเลยว่าเราชอบตอนไหนอย่างไรแต่ก็ไม่แน่นะครับนิสัยแต่ละคนผมเปิดแอร์หนาวเจี๊ยบแล้วก็ห่มผ้าห่มซึ่งมันน่าจะปรับแอร์ให้สูงขึ้นแล้วไม่ต้องห่มผ้าห่มอันนี้ก็แล้วแต่ครับสำหรับบ้านอัจฉริยะในอนาคตนะครับก็ถือได้ว่าการดึงอุปกรณ์ต่างๆมาเชื่อมต่อกันนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับความชาญฉลาดที่มากขึ้นของอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงความชาญฉลาดในการเชื่อมต่อกับระบบและการทำงานร่วมกันก็จะช่วยให้บ้านอัจฉริยะนั้นทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นความชาญฉลาดนี่คือโปรแกรมที่เขียนเอาไว้ควบคุมระบบต่างๆนะครับแล้วก็จากโปรแกรมเนี่ยนะครับเป็น artificial intelligence นะครับซึ่งจะทำให้ไอ้เจ้าพวกเครื่องต่างๆเนี่ยมันคิดเองทำเองความจริงไม่ใช่มันปฏิบัติตามโปรแกรมเท่านั้นนะครับเคยพูดกันว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์มันอาจจะมีหัวใจก็ได้นะครับมันอาจจะเกิดงอนขึ้นมามันอาจจะเกิดไม่พอใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างคนเนี่ยนะครับพองอนขึ้นมาก็ไม่ทำงานให้เต็มที่แต่ว่าคอมพิวเตอร์มันดีกว่าตรงที่ยังไม่มีใครเขียนโปรแกรมให้มันคิดวุ่นวายครับเรามาถึงหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่ 20.2.1 การบริการในบ้านอัจฉริยะครับซึ่งการบริการดังกล่าวนั้นก็มีหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบ้านอัจฉริยะก็คือผู้ใช้นะครับก็จะสามารถได้รับข้อมูลแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายในบ้านได้ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ที่ไหนในบ้านหรือจะอยู่ข้างนอกบ้านก็ตามครับครับอันนี้ไม่ได้โดยตรงถึงผู้ใช้นะครับถึงอุปกรณ์หรือแก๊ดเจ็ตที่ผู้ใช้ติดถืออยู่เนี่ยนะครับเช่นที่คอมพิวเตอร์ที่แก๊ดเจ็ตที่อยู่ที่แว่นที่แก๊ดเจ็ตที่อยู่บนข้อมืออะไรทำนองนั้นครับนอกจากนี้ผู้ใช้ก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบรวมถึงสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านที่มีการแสดงผลที่แตกต่างกันโดยใช้หลักการในการเชื่อมต่อและการแสดงผลเดียวกันครับบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมไอ้คอมพิวเตอร์มันยุ่งอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ส่งข้อมูลมาจะให้ทำอย่างนั้นจะให้ทำอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับความจริงคนส่วนมากตอนนี้เนี่ยครับ70-80ในบางประเทศก็ใช้คอมพิวเตอร์กันทั้งนั้นแต่ก็กล่าวกันว่าจะมีคน10-20ซึ่งไม่ยอมใช้คอมพิวเตอร์ครับเพราะฉะนั้นในกรณีเหล่านั้นคนพวกนั้นก็อาจจะไม่ยอมอยู่ในบ้านอัจฉริยะนะครับอาจจะไปอยู่ในป่าอยู่ในบนต้นไม้ก็ได้ครับด้วยการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับก็ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือว่าผู้ที่ดูแลบ้านสามารถที่จะรู้ความเคลื่อนไหวของบ้านได้ซึ่งการทำหน้าที่ดังกล่าวก็ถือได้ว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ติดตัวเรานะครับก็ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการเข้าถึงบ้านอัจฉริยะไม่ว่าในระยะใกล้หรือระยะไกลครับครับโทรศัพท์เคลื่อนที่ตอนนี้ก็เป็นอวัยวะหนึ่งของเรานะครับไม่ใช่32ประการอันนี้เป็น33นะครับถ้าออกจากบ้านโดยไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่นี่ก็บางคนก็ไม่ได้เลยผมก็ต้องขับรถวนกลับไปเอาโทรศัพท์มือถือความจริงมันน่าจะมีโทรศัพท์มือถือติดตัวอย่างตอนนี้คือติดอยู่จริงๆนะครับเขาสักเอาไว้ที่หลังมือเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องถือโทรศัพท์มือถือใช้หลังมือของเราเนี่ยนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับซึ่งระบบนิเวศของบ้านอัจฉริยะนั้นนะครับมีความแตกต่างกับระบบนิเวศของบ้านธรรมดาโดยสิ้นเชิงนะครับระบบนิเวศของบ้านอัจฉริยะก็จะใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานเป็นหลักนะครับซึ่งทั้งสองระบบนี้ก็จะเชื่อมต่อกับมาตรวัดอัจฉริยะต่างๆรวมถึงโฮมเกตเวย์ที่จะสามารถที่จะรับส่งข้อมูลและสามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆคุยกันและสามารถสั่งงานทั้งภายในบ้านและนอกบ้านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพครับความจริงพูดกันมานานแล้วนะครับทำไมต้องมีโทรศัพท์พื้นฐานครับในเมื่อโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันทำงานแทนได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็พูดกันมานานแล้วว่าโทรศัพท์พื้นฐานน่าจะหมดไปแต่จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หมดไปก็ในอนาคตก็คงจะต้องดูเหมือนอย่างกับคอมพิวเตอร์หิ้วถือกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็พูดกันมานานว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะหมดไปจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หมดไปเพราะฉะนั้นของโทรศัพท์มือถือกับโทรศัพท์พื้นฐานนะครับก็คงจะต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับปรากฏว่าบริษัทโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยทำท่าจะเจ๊งหมดแล้วนะครับโทรศัพท์มือถือเข้ามาแย่งลูกค้าไปเกือบจะหมดแล้วครับตัวอย่างของการทำงานของบ้านอัจฉริยะที่ใช้งานด้วยระบบเคลื่อนที่นะครับก็มีแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้ครับผู้ให้บริการสาธารณูปโภคนะครับสามารถติดตามการใช้ไฟฟ้าน้ำและแก๊สนะครับในเมืองนอกเนี่ยนะครับเขาเดินท่อแก๊สเข้ามาถึงในบ้านมีข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือว่าถ้ามันระเบิดขึ้นมาเนี่ยครับวุ่นวายใหญ่โตของเมืองไทยแก๊สเราก็ยังซื้อเป็นถังๆมานะครับแล้วก็ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเนี่ยครับก็จะให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ติดตามการใช้บริการสาธารณูปโภคของตนเองนะครับความจริงผมพูดมานานแล้วนะครับทำไมต้องส่งใบเรียกเก็บเงินมาแยกกันน้ำประปาไฟฟ้าโทรศัพท์ทำไมไม่รวมกันเป็นใบเดียวแล้วก็จ่ายกันทางอินเทอร์เน็ตเลยซึ่งในต่างประเทศเขาเริ่มทำกันแล้วแต่ในเมืองไทยผมถามแล้วเขาก็บอกไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเอาไปรวมกันหมดเนี่ยนะครับตำแหน่งมันจะขาดไปผู้อำนวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์ของไฟฟ้าผู้อำนวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์ของประปาจะหมดตำแหน่งไปที่จริงไฟฟ้าของเราเมืองไทยก็มี3หน่วยงานนะครับเป็นไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคผมก็เคยพูดอยู่เรื่อยเลยว่าน่าจะรวมเป็นไฟฟ้าเดียวทำไมต้องแยกเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็มีตำแหน่งผู้ว่าซึ่งคงจะต้องเอาไว้ให้คนได้ทำหน้าที่ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถนะครับที่จะให้ผู้ใช้ติดตามปริมาณของพลังงานที่ผลิตขึ้นจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือกังหันลมภายในบ้านได้อีกด้วยครับครับอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ของเมืองไทยก็น่าจะใช้เพราะเรามีแสงอาทิตย์มากกังหันลมเนี่ยครับอาจจะต้องทำให้มันสูงหน่อยนะครับขึ้นไปในระดับที่มีลมอยู่อันนี้ก็ไม่ทราบว่าค่าเสาค่าอะไรมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าติดตั้งไม่ดีไอ้เสากังหันลมนี่มันล้มลงมาทับคนตายมาทำอันตรายกับรถราจะเป็นอย่างไรนะครับครับก็จริงๆแล้วยังมีหัวข้อต่างๆที่จำเป็นต้องคำนึงถึงอีกเยอะนะครับก็อย่างเช่นการความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวข้องกับต้นทุนของไฟฟ้าผู้ที่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าก็จะสามารถที่จะคำนวณการใช้งานต่างๆของไฟฟ้าได้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสาธารณูปโภคอื่นๆนะครับซึ่งการให้ผลประโยชน์บ้างบางอย่างนะครับก็ถือได้ว่าจากข้อมูลที่ดังกล่าวถ้าเผื่อว่ามาวางแผนให้สิทธิประโยชน์บางอย่างเพื่อให้คนได้รับข้อมูลและเอาไปวางแผนในการใช้พลังงานและก็ใช้การบริการสาธารณูปโภคอื่นๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ถือว่าในภาพรวมก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศชาตินะครับก็อาจจะเป็นไปได้เมื่อมีคนที่นำข้อมูลนั้นไปใช้ก็ทางประเทศชาติก็สามารถที่จะวางแผนให้สิ่งจูงใจในด้านการประหยัดพลังงานต่างๆกับประชาชนได้ด้วยครับทั้งนี้ผู้ใช้ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้จากระยะไกลโดยใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าออกไปทำงานข้างนอก อยู่ที่บ้านคนใช้ก็เปิดทีวีดูขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงอะไรทำนองนั้นถ้าเป็นบ้านอัจฉริยะเนี่ยครับมันก็จะรายงานให้ทราบทันทีเลยว่าตอนนี้มีการเปิดโทรทัศน์ทั้งที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เจ้าของบ้านก็อาจจะสั่งให้ปิดได้หรืออะไรทำนองนั้นนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเกตเวย์แล้วนะครับตัวเกตเวย์พลังงานบ้านอัจฉริยะนะครับในระบบบ้านอัจฉริยะตัวเกตเวย์นี้ก็จะถูกรวมเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ตรวจสอบสุขภาพระยะไกลและเซ็นเซอร์ในรูปแบบต่างๆครับและรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานรถยนต์ชาร์จไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ได้จากระยะไกลนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับจะมีรถยนต์ที่ใช้
ไฟฟ้ามากขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับนอกจากนี้ระบบการจัดการพลังงานของบ้านและยังรวมถึงระบบช่วยชีวิตทั้งหมดก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการบ้านแบบครบวงจรในรูปแบบของบ้านอัจฉริยะโดยระบบการควบคุมการใช้งานของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านก็จะรวมถึงนะครับการใช้แก๊สการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำซึ่งจะให้ข้อมูลในเชิงของการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถที่จะวางแผนในการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นก็คือประหยัดได้สูงสุดหรือประหยัดได้มากยิ่งขึ้นครับครับสำหรับระบบช่วยชีวิตเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขาคนชรามักจะอยู่บ้านคนเดียวนะครับเพราะว่าลูกหลานเขาไม่อยากอยู่ด้วยเขาย้ายไปแยกไปอยู่ต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหกล้มแล้วลุกไม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับระบบบ้านอัจฉริยะเนี่ยนะครับจะต้องรายงานให้แพทย์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรีบมาช่วยชีวิตได้ทันทีทันใดครับคุณค่าของการให้บริการบ้านอัจฉริยะดังที่ได้กล่าวถึงแล้วนะครับประเด็นก็คือการทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและก็อีกในทางหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการประหยัดพลังงานของผู้อยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้นอีกเช่นเดียวกันนอกจากนี้เมื่อมีอุปกรณ์ใหม่ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อและดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่จำเป็นทั้งหมดได้ทางออนไลน์นะครับซึ่งคล้ายกับวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากร้านค้าแอปพลิเคชันโดยทั่วไปและดูประสิทธิภาพการทำงานได้ทางออนไลน์หรือเรียกว่าที่โฮมเพลสได้เลยครับนอกจากนี้นะครับการดำเนินการของบ้านอัจฉริยะก็ยังสามารถที่จะใช้กับภาคธุรกิจต่างๆได้อีกด้วยซึ่งแม้จะมีปัญหาในเรื่องความเป็นส่วนตัวอยู่บ้างแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่บ้างก็ตามครับสำหรับธุรกิจนะครับเราก็จะเรียกเป็นสำนักงานอัตโนมัตินะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยครับก็จะหมายถึงระบบที่ใช้ในการทำ Word Processing ทำ Spreadsheet อะไรทำนองนั้นต่อไปนี้ก็จะรวมถึงระบบที่ประหยัดพลังงานควบคุมอุปกรณ์ต่างๆด้วยครับการบริการที่ภาคธุรกิจนะครับได้รับประโยชน์ก็อย่างเช่นฟังก์ชันของการทำงานที่ช่วยให้ทางบริษัทสาธารณูปโภคสามารถที่จะนำข้อมูลไปปรับปรุงในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการและยังรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายด้วยการสลับอุปกรณ์ภายในบ้านจากข้อมูลที่ได้จากการทำงานจริงภายในบ้านต่างๆอีกด้วยครับสมมุติว่าอยู่บ้านคนเดียวแล้วมีโทรทัศน์5เครื่องเนี่ยนะครับก็อาจจะสั่งบ้านอัจฉริยะเอาไว้ให้เปิดทีละเครื่องเท่านั้นเดินออกไปจากห้องนอนไปเข้าห้องน้ำโทรทัศน์ในห้องนอนก็จะต้องดับแล้วก็โทรทัศน์ในห้องน้ำก็จะต้องติดขึ้นเดินจากห้องน้ำไปห้องรับประทานอาหารโทรทัศน์ในห้องน้ำและห้องนอนก็ต้องปิดโทรทัศน์ในห้องอาหารก็จะต้องเปิดขึ้นอะไรทำนองนั้นครับหรือนะครับได้มีการปิดการจัดการเครือข่ายสาธารณูปโภคซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงของผู้ใช้แต่ละรายนะครับซึ่งยังรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าก็สามารถที่จะเอาข้อมูลดังกล่าวนะครับมาสร้างผลผลิตหรือสร้างความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจได้เช่นนะครับ PVS แสงอาทิตย์และยังรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าโดยระบบสาธารณูปโภคก็จะสามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการชำระเงินในการใช้สาธารณูปโภคต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นครับครับตอนนี้ในต่างประเทศเขาก็ส่งใบเรียกเก็บเงินมาทางอินเทอร์เน็ตและก็ให้ชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับของเราก็ยังเห็นส่งทางไปรษณีย์แล้วก็ชำระก็ต้องชำระผ่านทางธนาคารอะไรให้วุ่นวายมันน่าจะไปใช้ระบบที่สะดวกสบายขึ้นครับทางนี้นะครับก็ยังรวมถึงการควบคุมไฟฟ้าที่อาจจะเกิดการกระชากอย่างรุนแรงแล้วก็อาจที่จะสร้างความเสียหายให้กับเครือข่ายในการให้บริการที่มีคุณภาพได้ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราอาจจะเสียหายนะครับถ้าไฟฟ้ากระชากอย่างรุนแรงอย่างเช่นสำหรับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะมี UPS Uninterruptible Power Supply ซึ่งมันจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการกระชากของไฟฟ้าไม่ให้กระชากได้ด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะถือว่าเป็นประโยชน์ของบ้านอัจฉริยะที่ใช้สำหรับ
ธุรกิจต่างๆนะครับก็คือการช่วยผู้ผลิตอุปกรณ์ให้สามารถที่จะทำการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายในบ้านหรือภายในสำนักงานของลูกค้าได้โดยตรงนะครับโดยการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาให้กับผู้ผลิตเมื่อผู้ผลิตได้ข้อมูลก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งผิดพลาดต่างๆของอุปกรณ์ต่างๆได้ทั้งนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาด้วยการใช้การวินิจฉัยตรวจสอบระยะไกลได้ครับครับอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับชิ้นส่วนของมันจะมีอายุการใช้งานเช่น10,000 ชั่วโมงหรือว่าปิดเปิดกี่ครั้งอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นในระบบบ้านอัจฉริยะก็จะให้มันรายงานได้ว่าตอนนี้เหลืออีกชั่วโมงเดียวเหลืออีกวันเดียวมันจะหมดอายุแล้วอะไรทำนองนั้นครับสำหรับบริษัทนะครับที่มีการมุ่งเน้นการให้บริการในด้านของบ้านอัจฉริยะนะครับหรือสำนักงานอัจฉริยะก็สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์แล้วก็ระบบดังกล่าวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งพลังงานการจัดส่งพลังงานนะครับการสร้างความบันเทิงหรือว่าการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยซึ่งบ้านอัจฉริยะถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่นะครับแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะสร้างโอกาสในการขยายการให้บริการต่างๆได้อีกมากมายครับยกตัวอย่างเช่นการบริการตรวจสุขภาพบริการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านและบริการการจัดการความต้องการพลังงานกรณีศึกษานะครับการจัดการพลังงานและความต้องการพลังงานสำหรับบ้านอัจฉริยะกรณีแรกก็คือในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มีการจัดการพลังงานซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าไปได้ไกลกว่าแค่เพียงแค่จัดการพลังงานจากค่าที่อ่านทางมิเตอร์เท่านั้นครับหรือโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการวัดแสงขั้นสูงนะครับ AMI ซึ่งหลังจากเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อที่อยู่อาศัย100หลังและกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กซึ่งคณะกรรมการสาธารณะหรือว่า PWC นะครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลของเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐแคโรไลนาของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ขยายการตอบสนองความต้องการการบริการจัดการพลังงานสำหรับผู้อยู่อาศัยในเชิงพาณิชย์โดย PWC มีเป้าหมายจะลดความต้องการพลังงานสร้างกำลังการผลิตสำรองตอบสนองความต้องการพลังงานทดแทนและเสริมการให้บริการสำหรับลูกค้าซึ่ง PWC ก็ได้เปลี่ยนมาตรวัดแบบธรรมดาเป็นมาตรวัดอัจฉริยะที่มีโมดูลเกตเวย์และโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิรวมถึงเครื่องวัดนี้ก็จะติดตั้งอยู่ในเครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศของอาคารโดยเครื่องเหล่านี้นะครับก็ถือได้ว่าคิดเป็น40%-60%ของการใช้พลังงานภายในบ้านผู้ใช้สามารถใช้ผ่านเว็บพอร์เทลบนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานเช่นโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อปหรืออาจจะใช้เทคโนโลยี 6B กับเกตเวย์พลังงานอัจฉริยะที่อยู่ในมาตรวัดอัจฉริยะอยู่แล้วซึ่งได้มีการต่อเชื่อมกับศูนย์ข้อมูล PWC ผ่านทางระบบเครือข่าย 3G หรือ 4G แล้วก็มีการเชื่อมต่อโมเด็มกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเครือข่าย Verizon โดยการนี้เครือข่ายเคลื่อนที่ก็จะสามารถที่จะช่วยให้ PWC เข้าไปควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ในเวลาที่ใช้งานจริงๆนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมเครื่องใช้ภายในบ้านควบคุมพลังงานของร้านค้าปลีกเช่นกำหนดเวลาการใช้งานช่วยในการพยากรณ์การใช้งานระบบสาธารณูปโภคในอนาคตด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นการลดความไม่แน่นอนของความต้องการและยังรวมไปถึงการกำหนดพื้นที่เครือข่ายบ้านหรือว่า HAN นะครับคือเครือข่ายของบ้านเพื่อที่จะส่งมอบนวัตกรรมการบริการด้านพลังงานอัจฉริยะให้ได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตข้อ 20.2.2 นะครับวิวัฒนาการขั้นตอนของบริการบ้านอัจฉริยะวิสัยทัศน์เต็มรูปแบบของบริการบ้านอัจฉริยะแสดงถึงการวิวัฒนาการของขั้นตอนในปัจจุบันการเชื่อมต่อถือเป็นความแปลกใหม่สำหรับเครื่องใช้ภายในบ้านแต่ต่อไปในอนาคตนะครับการเชื่อมต่อในตัวก็จะเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นและเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของอุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปในครัวเรือนซะด้วยโดยที่บริการบ้านอัจฉริยะนั้นก็มีขั้นตอนในการวิวัฒนาการด้วยกัน3ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบเดี่ยวขั้นตอนที่2การเชื่อมต่อกับบริการไซโลขั้นตอนที่3บ้านอัจฉริยะแบบบูรณาการ
ขั้นตอนต่างๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องกันเช่นในกรณีบ้านอัจฉริยะนั้นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ต่างๆก็อาจที่จะเตรียมการเชื่อมต่อที่หลากหลายไว้โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อกับบริการไซโลก็ได้ขั้นตอนที่1 นะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบเดี่ยวนะครับลักษณะสำคัญของขั้นตอนนี้ได้แก่การเชื่อมต่อเครื่องใช้แบบเดี่ยวเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ระบบจัดการเว็บไซต์ Black End และอินเทอร์เน็ตได้การจัดแบ่งการควบคุมและชุดการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องใช้ที่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีอีกหลายวิธีเลยที่ใช้ตรวจสอบและควบคุมเครื่องใช้ในแบบเดี่ยวเช่นมีความต้องการใช้งานระบบจัดการพลังงานภายในบ้านน้อยเนื่องจากราคามันแพงดังนั้นบริษัทสาธารณูปโภคจึงมีการผลักดันการติดตั้งมาตรวัดอัจฉริยะเพื่อตอบสนองความต้องการบริการด้านการจัดการพลังงานแต่บางบริษัทนะครับก็ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อมาตรวัดอัจฉริยะกับอุปกรณ์ควบคุมแล้วก็เลือกที่จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของมาตรวัดอัจฉริยะเช่นเดียวกับข้อจำกัดด้านกฎระเบียบสำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้เกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพที่ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆภายในบ้านแต่บริการบ้านอัจฉริยะอื่นๆส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อได้ขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับบริการไซโลซึ่งลักษณะสำคัญของขั้นตอนนี้ก็ได้แก่การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องใช้และการจัดการผ่านทางข้อมูลผ่านทางหับการควบคุมโดยตรงสำหรับแต่ละอุปกรณ์ความสามารถในการให้บริการก็ค่อนข้างจะซับซ้อนเนื่องจากการใช้ข้อมูลร่วมกันและจำกัดการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดระหว่างอุปกรณ์เครื่องใช้ในขั้นตอนนี้นะครับก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านที่ใช้เพื่อการบันเทิงนะครับการใช้งานเพื่อจัดการพลังงานการใช้งานเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยการรักงานการใช้งานเพื่อดูแลสุขภาพและความงามเป็นต้นโดยภายในบ้านต้องสามารถรองรับการใช้งานด้าน IT ได้เพื่อสนับสนุนการให้บริการแบบอัจฉริยะโดยบางส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้จะมีฟังก์ชันเสริมเพื่อสร้างจุดแข็งให้แก่บริการบ้านอัจฉริยะผู้ใช้ส่วนใหญ่นะครับก็ให้ความสำคัญกับความสามารถในการเชื่อมต่อภายในครั้งเดียวซึ่งบ้านอัจฉริยะก็ควรที่จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมอุปกรณ์และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ภายในบ้านการบูรณาการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริการบ้านอัจฉริยะเช่นการบูรณาการการบริการที่อยู่อาศัยเข้ากับเซ็นเซอร์ทางการแพทย์ในการรับข้อมูลจากระยะไกลทำให้สามารถจัดการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นส่วนด้านผู้ให้บริการนะครับก็อาจจะต้องลดเรื่องเกี่ยวกับการบริการฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องหรือต้องการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาการบริการที่ดียิ่งขึ้นไปโดยทั่วไปแล้วนะครับผู้ใช้บริการนั้นโดยทั่วไปก็จะยินดีจ่ายค่าบริการเพื่อให้งานบริการบ้านอัจฉริยะเป็นไปด้วยดีจึงจำเป็นต้องมีผู้ให้บริการที่เป็นผู้นำหรือผู้เชี่ยวชาญสำหรับบริการบ้านอัจฉริยะควรสามารถให้บริการด้านการเชื่อมต่อความเร็วสูงและบริการรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านนั้นก็มาพร้อมกับการบริการทางด้านพลังงานซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมบริการบ้านอัจฉริยะผู้ให้บริการเทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูงรายอื่นๆมีการสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งส่วนในการเข้าถึงบริการบ้านอัจฉริยะผ่านการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการอนุญาตให้ผู้ให้บริการส่งมอบบริการผ่านฮับเดียวกันสำหรับขั้นตอนที่3นะครับบ้านอัจฉริยะแบบบูรณาการซึ่งมีลักษณะสำคัญของขั้นตอนนี้ก็ได้แก่ต้องมีวิธีการนะครับในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และเครื่องใช้ของบริการบ้านอัจฉริยะที่มีระบบที่แตกต่างกันการใช้เกตเวย์เพียงตัวเดียวในการเชื่อมต่อบริการบ้านอัจฉริยะที่มีรูปแบบต่างกันหรือการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับสนับสนุนการใช้งานบริการอัจฉริยะที่มีรูปแบบแตกต่างกันด้วยคุณลักษณะที่สำคัญของขั้นตอนที่3นี้นะครับก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลมาจากแหล่งที่มีความแตกต่างกันให้สามารถใช้งานร่วมกันได้และมีการกำหนดการรักษาความปลอดภัยรวมถึงนโยบายการควบคุมอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสำหรับการบริการบ้านอัจฉริยะซึ่งการดำเนินการนี้ช่วยพัฒนารูปแบบการให้บริการบ้านอัจฉริยะเพิ่มคุณภาพการใช้ชีวิตให้สูงขึ้นและช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การให้บริการบ้านอัจฉริยะแบบบูรณาการนั้นถือเป็นธุรกิจในรูปแบบใหม่จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมรวมถึงผู้บริโภคก็ต้องได้รับประโยชน์โดยมีค่าใช้จ่ายที่มีความเหมาะสมและได้รับความปลอดภัยและในความเป็นส่วนตัวเช่นกันมาตรฐานและเทคนิคการดำเนินงานต้องออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาสามารถทำงานร่วมกันและปรับขนาดให้สอดคล้องกับการใช้งานได้ภาคอุตสาหกรรมหลักนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็มี อยู่ทั้งหมด4ด้านด้วยกันก็คือทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานทางด้านการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านทางด้านการดูแลสุขภาพและทางด้านการบันเทิง 20.3 นะครับการทำงานของระบบบ้านอัจฉริยะระบบบ้านอัจฉริยะนั้นบริษัทเพียงบริษัทเดียวไม่สามารถทำให้ทำงานได้ทั้งระบบสมบูรณ์นะครับจำเป็นต้องใช้บริษัทหลายๆบริษัทรับผิดชอบการทำงานส่วนต่างๆเช่นบริษัทด้านอุปกรณ์บริษัทด้านแอปพลิเคชันบริษัทด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นต้นเรามาถึงหัวข้อ 20.3.1 ครับเรามาดูเรื่องผู้ผลิตระบบบ้านอัจฉริยะกันนะครับแนวความคิดในการสร้างรูปแบบบ้านอัจฉริยะที่มีความหลากหลายรูปแบบนั้นจะถูกออกแบบตามที่บริษัทที่เป็นผู้รับเหมากำหนดขึ้นโดยในแต่ละรูปแบบนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถาปนิกของแต่ละแห่งแต่โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างหลักของระบบบ้านอัจฉริยะที่รองรับการทำงานร่วมกับโทรศัพท์มือถือมีด้วยกันนะครับ4ประเภทดังนี้ครับประเภทแรกก็คือมีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย 2. มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน 3. มีอุปกรณ์หรือระบบอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความบันเทิงและ 4. ระบบที่ดูแลด้านสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านในการทำงานของระบบบ้านอัจฉริยะนั้นนะครับสิ่งที่จำเป็นประการแรกก็คือการใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์และการบริการต่างๆเข้าด้วยกันจากนั้นคือการตรวจสอบยืนยันการทำงานและการอนุญาตให้เข้าถึงระบบต่างๆระบบการให้บริการการเชื่อมต่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับระบบบ้านอัจฉริยะโดยผู้ให้บริการทางด้านการติดต่อสื่อสารนะครับก็มีดังนี้ครับ1 นะครับก็คือ AT&T ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้กับระบบอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆครับ2ก็คือ Voice Telecom เป็นผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตเน้นการให้บริการกับการติดต่อสื่อสารของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในบ้านอัจฉริยะบริษัทต่อไปก็คือบริษัท France Telecom นะครับหรือว่า Orange ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือรายใหญ่เช่นกันบริษัทต่อไปคือ Telefonica หรือ O2 นะครับก็เป็นผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตอีกเครือข่ายเช่นกันครับแล้วก็มี KT ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตโดยเน้นการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกบริษัทก็คือ Telecom อิตาเลียนะครับเป็นผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือรวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยเน้นทางด้านการจัดการพลังงานของบ้านอัจฉริยะเป็นหลักบริษัทต่อไปก็เป็น Telenor นะครับเป็นผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือโดดเด่นการให้บริการสัญญาณฉุกเฉินและระบบการควบคุมต่างๆเช่นระบบการควบคุมการทำงานของกล้องวงจรปิดต่อมาก็คือ Verizon นะครับเป็นผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีแผนการขยายการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปไกลในอนาคตแล้วก็มี Vodafone นะครับเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและบริการเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ใช้สำหรับวัดค่าการใช้พลังงานต่างๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นผู้บริการผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ยุโรปเป็นหลักนะครับสำหรับในเมืองไทยเรามีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตแต่ก็ยังไม่แน่ใจครับว่าได้มีการบริการที่เน้นสำหรับเครือข่ายบ้านอัจฉริยะหรือไม่หัวข้อต่อไปนะครับ 20.3.2 เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันของระบบบ้านอัจฉริยะเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆภายในบ้านนั้นโดยการที่จะนำมาใช้อย่างเฉพาะเจาะจงนั้นจำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ต่างๆในการสนับสนุนฟังก์ชันการทำงานหรือต้องสร้างแอปพลิเคชันต่างๆที่รองรับการทำงานกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆโดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะเข้าไปควบคุมให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพนั้นนะครับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายถือว่ามีประโยชน์และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและยังสามารถที่จะอำนวยความสะดวกต่อการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆซึ่งรวมไปถึงการเชื่อมต่อถึงกันระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้านและในบริเวณรอบๆบ้านได้
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบันความนิยมในตลาดเทคโนโลยีไร้สายก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อด้วยคลื่นสัญญาณบลูทูธหรือว่า Zigbee หรือเป็นคลื่นสัญญาณที่มีลิขสิทธิ์อย่าง C-Wave คลื่นสัญญาณบลูทูธนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการนำมาใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีด้านสุขภาพซึ่งส่วนทางการเชื่อมต่อแบบ Zigbee นั้นนะครับได้รับความนิยมในการนำมาใช้กับเทคโนโลยีอุปกรณ์อัจฉริยะและระบบการทำงานอัตโนมัติของอุปกรณ์ภายในบ้านโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ Wi-Fi เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นใช้มาตรฐาน 802.11a/b/g/n ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆโดยส่วนมากนะครับผู้คนที่ใช้ก็นิยมใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi กับการทำงานโดยทั่วไปส่วนบลูทูธนะครับเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายเป็นการเชื่อมต่อแบบส่วนตัวมีความปลอดภัยสูงแต่ข้อเสียก็คือระยะค่อนข้างจะสั้นต่อมานะครับก็คือ Bluetooth Low Energy นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมต่อที่มีความคล้ายคลึงกับ Bluetooth แต่ใช้พลังงานแบตเตอรี่น้อยกว่ามากเหมาะสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กใช้มาตรฐานคลื่นความถี่ในการเชื่อมต่อที่ 2.40-2.48 กิกะเฮิรตซ์และนิยมใช้กับอุปกรณ์อัจฉริยะด้านสุขภาพอีกเครือข่ายหนึ่งนะครับก็คือเครือข่ายเชื่อมต่อโมบายแวนนะครับการถือได้ว่าเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเป็นการเชื่อมต่อที่มีผู้คนใช้กันมากที่สุดในโลกซึ่งคลื่นดังกล่าวก็มีระยะการเชื่อมต่อที่มีขนาดมีความไกลได้มากในปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อได้ทั่วโลกโดยใช้มาตรฐานเทคโนโลยี 3GPP ในการเชื่อมต่อและมีความปลอดภัยอยู่ในระดับดีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการเชื่อมต่อในระบบของ Zigbee ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเชื่อมต่อไร้สายที่ใช้พลังงานต่ำมากเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อส่วนบุคคลใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อ ISM ที่ความถี่868เมกะเฮิรตซ์915เมกะเฮิรตซ์ 2.4 กิกะเฮิรตซ์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ Zigbee ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีขนาดเล็กและอุปกรณ์อัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติเป็นหลักอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ DECT/CAT IQ 2.0 นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเชื่อมต่อรุ่นใหม่ที่พัฒนามาจากบริษัท DECT นะครับโดยพัฒนามาเพื่อใช้กับระบบบ้านอัจฉริยะโดยเฉพาะครับอันต่อไปก็เป็น Home Plug Multimedia Over Coax Home PNA นะครับเป็นเทคโนโลยีใช้การเชื่อมต่อที่ใช้สายโดยเป็นการติดตั้งเชื่อมต่อภายในบ้านโดยใช้มาตรฐานในการเชื่อมต่อก็คือ IEEE 1901 Powerline Communication Standard นะครับการเชื่อมต่อชนิดนี้ออกแบบมาสำหรับเครือข่ายบ้านอัจฉริยะโดยเฉพาะอันต่อไปก็เป็น Wireless M-Bus นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างตัวเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์อัจฉริยะแต่ละตัวเข้าด้วยกันต่อมานะครับก็คือเครือข่าย 6LowPAN IE IPv6 over low power WPAN นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูงมากทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูลในระบบมีการแบ่งแยกการส่งข้อมูลออกเป็นแพ็กเกจหลายๆแพ็กเกจเพื่อให้ข้อมูลถึงที่หมายได้เร็วที่สุดและเหมาะในการใช้งานกับ Internet of Things ครับหัวข้อต่อมานะครับ 20.3.3 บ้านอัจฉริยะจะมาพูดถึงทางด้านแนวโน้มการเติบโตในแนวดิ่งนะครับตลาดร่วมของบ้านอัจฉริยะก็ได้ครอบคลุม4ส่วนที่มีความสำคัญในแนวดิ่งตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นอยู่แล้วก็จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะมีการเติบโตสำหรับการให้บริการและผู้ให้บริการทางด้านการติดต่อสื่อสารและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆเช่นกันตลาดในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือการแก้ปัญหาในโซลูชันนั้นๆซึ่งเห็นได้ชัดจากการคาดการณ์ของตลาดที่มีอยู่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงกับความสอดคล้องกับภาพรวมของตลาดอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะและตลาดบริการของบ้านอัจฉริยะในปี2010ตลาดรวมทั่วโลกสำหรับตัววัดอัจฉริยะการบริหารการจัดการพลังงานที่บ้านและบ้านอัตโนมัติมีคุณมูลค่ามากกว่า 24,000 ล้านบาทโดยในปีพ.ศ. 2559ก็คาดว่าจะมีรายได้รวมจากภาคธุรกิจเหล่านี้ประมาณถึง 130,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสทั้งหมดนี้ก็ยังครอบคลุมการบริการรักษาความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพที่บ้านที่มีขนาดใหญ่
สองส่วนที่สำคัญในบ้านอัจฉริยะก็คือการจัดการพลังงานของบ้านและระบบบ้านอัตโนมัติซึ่งยังคงเป็นความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในการแก้ปัญหาเรื่องราคาแพงและความห่างไกลในการเข้าถึงตลาดแบบมวลชนในปีพ.ศ. 2554ก็มีจำนวนถึง 1,800,000 ระบบบ้านอัจฉริยะที่ได้ใช้กันทั่วโลกซึ่งทาง ABI ก็คาดการว่า12ล้านระบบดังกล่าวนะครับก็จะถูกใช้ภายในปีพ.ศ. 2559ในทำนองเดียวกันนี้ประมาณ1ล้านครัวเรือนทั่วโลกจะมีการใช้ระบบการจัดการพลังงานของบ้านในปีนี้และจะเพิ่มเป็น13ล้านครัวเรือนในปี2558ตามรายงานการวิจัยการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะโดยอัตโนมัติกับการจัดการพลังงานของบ้านด้วยตัววัดอัจฉริยะก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางการตลาดหนึ่งที่มีความเติบโตเป็นอย่างมากเกือบ90ล้านตัววัดอัจฉริยะที่มีการติดตั้งทั่วโลกเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่2ของปี2554แล้วคาดการว่าจะเพิ่มเป็น5เท่าคือเป็น490ล้านตัวในปี2555ในปัจจุบันแล้วนะครับส่วนใหญ่ตัววัดอัจฉริยะก็จะมีการติดตั้งฟังก์ชันเพื่อที่ดำเนินการอ่านข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์การจัดการพลังงานภายในบ้านหรือระบบอื่นๆเลยอย่างไรก็ตามในอนาคตนะครับตัววัดอัจฉริยะจะกลายเป็นเกตเวย์ระหว่างบ้านอัจฉริยะกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอัจฉริยะรวมถึงเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกับระบบการจัดการพลังงานของบ้านและสนับสนุนการจัดส่งและการจัดการด้านการตรวจสอบการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันของหลายๆบริษัทที่มีบริบทแตกต่างกันในแต่ละประเภทของอุปกรณ์เพื่อให้มองเห็นถึงศักยภาพทางโอกาสในวันนี้นะครับผู้บริโภคก็พร้อมที่จะมีค่าใช้จ่ายรายได้ของพวกเขาอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยก็จะเห็นได้จากยอดขายรวมของเนื้อหาทางโทรทัศน์และสื่อวิดีโอผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางวิดีโอออนดีมานด์หรือว่าเกมส์ออนไลน์ต่างๆเช่นเดียวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งทั้งหมดมีรายได้ทั่วโลกถึง 6.3 ล้านล้านบาทเมื่อปี 2553อย่างไรก็ตามการให้บริการบ้านอัจฉริยะที่จะดึงดูดความสนใจของตลาดแบบมวลชนจำเป็นที่จะต้องมีความพยายามให้มากในส่วนของผู้ให้บริการเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ผู้บริโภคจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนสำหรับบริการบ้านอัจฉริยะผู้ให้บริการจะต้องพิจารณาวิธีการปรับปรุงคุณค่าของการให้บริการบ้านอัจฉริยะสำหรับตลาดแบบมวลชนภาคบันเทิงก็เช่นกันนะครับก็อาจจะให้บทเรียนที่มีคุณค่าบางอย่างเช่นการแนะนำแพ็กเกจการบริการจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อที่จะสร้างความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับสื่อที่หลากหลายและการบริการทางโทรทัศน์เพื่อให้ผู้ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารได้มีส่วนแบ่งการตลาดบริการบ้านอัจฉริยะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับผู้ให้บริการจำเป็นต้องส่งมอบและสร้างคุณค่าในห่วงโซ่การให้บริการไปยังผู้ใช้คนสุดท้ายและธุรกิจต่อธุรกิจธุรกิจต่อผู้บริโภคการสร้างคุณค่าการให้บริการโดยกำหนดเป้าหมายในส่วนของธุรกิจต่อธุรกิจถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เครือข่ายและการบริการที่มีความเฉพาะเจาะจงเช่นการเชื่อมต่อการจัดการความปลอดภัยและการบริการประเภทซอฟต์แวร์ความสำคัญของการเปิดใช้งานการให้บริการที่มีความซับซ้อนและมีคุณภาพสูงจะต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการส่งมอบการบริการการวิจัยของ B-Champ นะครับก็ได้คาดการว่ารายได้สำหรับการเปิดใช้บริการจะมีอัตราการเติบโตปีละกว่า 140% และมีศักยภาพทางรายได้รวมในปีพ.ศ. 2557ที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพท์มือถือได้เตรียมความพร้อมที่จะเคลื่อนการย้ายการให้บริการใช้งานขั้นพื้นฐานเป็นค่าของการใช้งานที่ทำให้การใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆกลายเป็นความจริงมากขึ้นซึ่งผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพท์มือถือนั้นก็จะมีบทบาทที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในการให้บริการทั้งการเชื่อมต่อและการเปิดใช้งานบริการครับวันนี้เราก็พูดถึงบทที่20นะครับมุมมองของบ้านอัจฉริยะในอนาคตเป็นส่วนแรกแล้วก็สัปดาห์หน้าจะพูดต่อในส่วนที่2ครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ